เราก็มาดูเรื่องต่อไปก็คือเรื่องตรรกศาสตร์ก่อนอื่นที่เราจะเรียนเรื่องตรรกศาสตร์เราก็ต้องมารู้จักคำศัพท์ของในเรื่องนี้กันก่อนตอนแรกสุดก็จะพูดถึงคำว่าประพจน์ประพจน์คืออะไรประพจน์อาจจะเรียกว่าสเตทเมนต์ก็ได้ประพจน์ก็คือประโยคที่เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจะจริงก็ได้จะเท็จก็ได้จริงเราจะใช้เป็นสมมติให้คำว่าจริงขี้เกียจเขียนเป็นตัว T แล้วกันนะส่วนเท็จก็คือ false ก็คือ F เขาบอกว่าประพจน์เนี่ยเป็นประโยคนึงอะซึ่งสามารถบอกได้ว่ามันจริงหรือมันเท็จและประโยคนั้นอะจะอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้ตัวอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคือพี่บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนี่ประพจน์หรือเปล่าประพจน์คืออะไรเพราะก็คือประโยคที่สามารถบอกได้ว่ามันจริงหรือมันเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งจริงก็ได้เท็จก็ได้จะเป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธก็ได้อย่างนี้มันประโยคบอกเล่าหรือเปล่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงประเทศไทยจริงหรือเปล่ามันจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นประพจน์เพราะมันสามารถบอกได้ว่าจริงหรือเท็จแต่ถ้าพี่เปลี่ยนว่าแบบสมมติว่าบอกว่า2คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคแบบเป็นตัวหนังสือนะจะเป็นเลขอะไรก็ได้สมมติพี่บอกว่า2บวก3เท่ากับ6เงี้ยจริงหรือเท็จคือเท็จใช่มั้ยเพราะ2 3ได้5ก็คือเท็จแล้วถามว่าเป็นประพจน์หรือเปล่าเป็นประพจน์เพราะว่าเป็นประโยคเป็นสเตทเมนต์ขึ้นมาลอยๆแล้วเราสามารถระบุได้ว่ามันเท็จถ้ามันเท็จก็เป็นประพจน์ไม่ใช่แค่จริงอย่างนั้นที่เป็นประพจน์ตัวอย่างเช่นสมมติบอกว่า5เป็นเลขคู่5เป็นเลขคู่หรือเปล่าไม่ใช่5เป็นเลขคี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้มันคือเท็จและก็เป็นประพจน์ถูกไหมแค่นี้เองหรือจะเป็นประโยคบอกเล่าอื่นก็ได้อย่างเช่นสมมติบอกว่าอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยเป็นเมืองหลวงของไทยใช่ไหมใช่ก็คือเป็นประพจน์ถ้าบอกกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ก็เป็นประพจน์เหมือนกันไม่ว่าจะจริงจะเท็จยังไงก็เป็นประพจน์เห็นไหมเขาไม่เป็นประโยคขอให้ประโยคนั้นสามารถระบุได้ว่ามันจริงหรือเท็จเขาก็เรียกว่าประพจน์แล้วต่อมาอันไหนล่ะที่ไม่เป็นประพจน์ไม่เป็นประพจน์ก็คือประโยคที่มันเป็นประโยคคำถามคำสั่งห้ามขอร้องอ้อนวอนหรือว่าแสดงความปรารถนาอะไรก็ตามอย่างเช่นถามว่าคุณสูงเท่าใดอย่างเงี้ยคือมันบอกไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จมันเป็นประโยคคำถามเพราะฉะนั้นแบบนี้อ่ะไม่เป็นประพจน์จะบอกว่าห้ามกินขนมอย่างเงี้ยบอกว่าห้ามกินไม่บอกไม่ได้ว่ามันจริงหรือเท็จแล้วก็มันเป็นประโยคคำสั่งใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามอันนี้เป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นประพจน์เหมือนกันสรุปประพจน์ต้องบอกได้ว่าจริงหรือเท็จและเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นประโยคคำถามคำสั่งขอร้องแสดงความต้องการหรือแบบฉันอยากได้อันนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันบอกจริงเท็จไม่ได้มันไม่เป็นประพจน์แล้วเราไว้ว่าประพจน์ไม่จำเป็นต้องเขียนในรูปเป็นข้อความอาจจะเขียนเป็นแบบ10มากกว่า2อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคเป็นประพจน์ถูกไหมเพ
เพราะมันจริงก็เป็นประพจน์อะไรประมาณนี้นี่ก็คือคำว่าประพจน์ต่อมาเรามาดูว่าพอเรามีประพจน์แล้วเราจะทำอย่างไรกับประพจน์ได้บ้างเราก็จะมาเชื่อมประพจน์เข้าด้วยกันสรุปเรารู้นะว่าประพจน์คืออะไรเราจะมาเชื่อมประพจน์ถามว่าเราจะใช้อะไรเชื่อมเวลาเรียนอะไรมันต้องมีสัญลักษณ์ของเรื่องนั้นๆถูกไหมเรื่องนี้ก็เหมือนกันสมมติมันจะมีทั้งหมดเอาตัวแรกก่อนละกันคำว่าและเป็นตัวเชื่อของประพจน์เขียนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้คือและมีความหมายว่าและและคือยังไงอย่างเช่นคำว่าและคืออย่างนี้ใช่ไหมคือปกติประพจน์เราอะที่เรามันจะเป็นในรูปของประโยคใช่ไหมแต่บางทีเราจะสมมุติเป็นตัวแปรขึ้นมาอย่างเช่นประพจน์ P ประพจน์ Q ประพจน์ R อะไรประมาณนี้แต่ละอย่างนี้ก็คือแทนประพจน์เพราะว่าที่เราเรียนไปเราคือว่าประพจน์เราก็คือเป็นประโยคใช่ไหมหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่เราแทนไอ้พวกตัวแบบนี้ลงไปเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้เป็นตัวแปรสมมติว่าเขาจะแทนด้วย P Q R อะไรไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคำว่าและมีผลยังไงสมมุติว่าเราให้ p แทน2ประพจน์ที่ว่า2มากกว่า1ส่วน q แทนด้วยประพจน์3มากกว่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นถ้าเรามีคำว่าและมาเชื่อมประพจน์เราจะได้อะไรเราก็จะได้ว่าสมมติพี่เขียนว่า p และ q อันนี้คือแทนนะประมาณว่า p อ่ะมันเท่ากับ2มากกว่า1คือตัว p บอกแล้วเป็นตัวเขียนย่อประพจน์คือประพจน์มันต้องเป็นประโยคใช่ไหมซึ่งในตัว p มันก็มีประโยคนี้อยู่แต่ว่าเขียนชั้นว่า p พี่เขียนว่า p และคือเครื่องหมายใช่ไหมและ q ถ้าเราจะมาเขียนกับการ p มันคืออะไร2มากกว่า1เราเขียนว่า2มากกว่า1ตรงนี้ก็คือและ3มากกว่าเท่ากับ2ประมาณนี้ถูกไหมแต่ว่าเขียนให้มันย่อว่าเป็น p และ q สมมติพี่บอกว่ามีม้า1ตัวให้เป็นตัว r แล้วก็แมว2ตัวเป็น sเพราะฉะนั้นให้พี่เขียนว่า r และ s อย่างนี้ก็แปลว่ามีหมา1ตัวและแมว2ตัวอะไรประมาณนี้เป็นตัวที่เขาเขียนเอาไว้แสดงทีนี้มันมีประโยชน์ยังไงตัวและก็คือมันจะมีค่าความจริงของมันเรารู้แล้วใช่ไหมว่าตรรกศาสตร์อ่ะมันจะมีประพจน์มีตัวเชื่อมประพจน์ซึ่งเราเรียนไปตัวนึงก็คือคำว่าและและมันจะมีค่าจริงหรือเท็จเพราะว่าประพจน์อ่ะสามารถบอกได้ว่าประพจน์นั้นจริงหรือเท็จถูกไหมเราเรียนไปแล้วว่าถ้ามันบอกไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นประพจน์ถ้ามันบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นเป็นประพจน์ทีนี้เราก็มาดูว่าสมมติเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ q แล้วกันส่วนนี้คือ p และ q สิ่งที่เราเขียนในตารางอย่างนี้มันคือตารางค่าความจริงตารางค่าความจริงคืออะไรก็คือเราจะมาดูกันว่าไอ้คำว่าและเนี้ยมันจะให้ค่าความจริงออกมาเป็นยังไงสมมุติว่าตัว p มีค่าความจริงเป็นจริง q ก็จริง p และ q ก็คือจริงและจริงจะได้จริงทีนี้เรามาดูว่าในประพจน์หนึ่งอ่ะมันมีโอกาสเป็นค่าความจริงได้2ค่าคือจริงและเท็จอันนี้ก็จริงและเท็จเพราะฉะนั้นถ้าเรานำมาเขียนให้หมดว่ามันจะมีโอกาสเกิดได้กี่แบบก็จะเป็นจริงและจริงจริงและเท็จเท็จและจริงแล้วก็เท็จใช่ไหมทีนี้เราจะมาหาค่าความจริงของประพจน์ปกติอ่ะเราบอกค่าความจริงของประพจน์ได้เลยว่าประพจน์เดียวอย่างเงี้ยปุ๊บนี่คือหนึ่งประพจน์บอกไปเลยว่าจริง
แต่ถ้าสมมติว่าพี่บอกว่ามันมีหลายๆอย่างอย่าง10มากกว่า2ก็เหมือนกันเป็นประพจน์แล้วก็ประพจน์นั้นจริงแต่ถ้าพี่บอกว่า10มากกว่า2และ2น้อยกว่า5และ8เท่ากับ7อย่างเงี้ยจริงหรือไม่จริงเห็นจะเห็นได้ชัดว่ามันถ้าเป็นประพจน์เดียวๆเงี้ยเราบอกได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงก็คือดูว่ามันจริงไม่จริงก็ตอบจริงไปเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประพจน์ผสมคือมันจะประกอบด้วยหลายๆประพจน์เดียวเพราะฉะนั้นเราจะตอบเขาเองว่าจริงไม่จริงอ่ะมาดูอันแรกก่อนอันนี้มันคือจริงใช่ไหมสองก็น้อยกว่า5จริงแต่8มันไม่ได้เท่ากับ7คือมันไม่จริงคือมันมีทั้งจริงจริงแล้วก็ไม่จริงส่วนจะมีตัวเชื่อมด้วยคำว่าและเพราะฉะนั้นการที่เราต้องมาเรียนตารางหาข้อความจริงเพื่อที่จะรู้ว่าเวลาเราใส่ตัวเชื่อมเข้าไปแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วเราควรจะตอบเขาว่าประพจน์ทั้งหมดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงยังไงถูกไหมเพราะว่าถ้าเป็นอันเดียวเราก็บอกได้แต่ถ้าหลายๆอันอ่ะมันก็จะมีเงื่อนไขของมันว่าเป็นอย่างไรว่าแบบถ้านี้มีจริงบ้างเท็จบ้างเชื่อมด้วยและแล้วมันจะเป็นยังไงหรือถ้าเชื่อมด้วยหรือมันจะต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นเรามาเรียนกันว่าสุดท้ายเราจะหาว่าค่าความจริงยังไงจากการเอาหลายๆประพจน์มารวมกันอ่ะตารางนี้ก็จำไปเลยก็ได้สมมุติเรามี2ประพจน์ P และ Q ใช่ไหมอันนี้ก็คือ P และ Q ถ้าจริงๆก็น่าจะเดาได้ว่ามันคือจริงถูกไหมบอกว่าเหมือนมี2สิ่งมีเขียนอย่างข้อนี้ถ้าสมมุติเราพี่ตัดเหลือตรงนี้ก็จะเหลือแค่ว่า10มากกว่า2จริงและ2น้อยกว่า5จริงเพราะฉะนั้นประพจน์ผสมก้อนนี้จริงเพราะมันจริงหมดก็ต้องจริงแต่ถ้ามีเท็จอันนึงมันจะเท็จไปเลยเช่นเดียวกันกับตรงนี้ถ้ามีเท็จอันนึงมันจะเท็จไปเลยส่วนถ้าเท็จทั้งคู่ก็ไม่ต้องบอกก็คือเท็จอยู่แล้วถ้าเรามาเชื่อมกับหลักภาษาไทยของเราเหมือนเวลาเราบอกว่า2บวก1เท่ากับ3และก็คือตัวเชื่อมแบบนี้นะและ7บวก1เท่ากับ9เนี่ยเราจะได้ว่าอันแรกจริงแต่อันหลังไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกับเพื่อนว่าแบบ2บวก1เท่ากับ3และ7บวก1เท่ากับ9จริงไหมต่อให้มันมีไม่จริงอยู่อันเดียวอะเราก็จะสรุปทันทีเลยว่ามันไม่จริงถูกไหมเพราะมันจริงไม่หมดถ้าจริงไม่หมดก็คือไม่จริงอันนี้ก็คือประพจน์และทีนี้เรามาดูอีกประพจน์หนึ่งก็คือประพจน์หรือประพจน์ที่สองตัวเชื่อมประพจน์อันที่สองไม่ใช่ประพจน์คำว่าหรือแทนด้วยแบบนี้คล้ายๆตัววีกับหลังกับและเช่นเดียวกันวิธีเชื่อมก็เหมือนกันทีนี้เราก็มาดูตารางหาค่าความจริงให้นี้เป็นประพจน์ P Q ตัวนี้เป็น P หรือ Q เรามาหาค่าความจริงว่ามันจะเป็นยังไงว่าประพจน์ผสมแล้วโดยที่มีตัวเชื่อมประพจน์เป็นหรือจะมีค่าเป็นยังไงอันนี้ก็ทำนองเดียวกันมีโอกาสเป็นแค่จริงหรือเท็จนี่ก็จริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างออกมาได้4แบบเหมือนกันจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงแล้วก็เท็จแต่คำว่าหรือมันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้ามีจริงแค่ตัวเดียวมันก็จะถือว่าจริงเลยอย่างเช่นเวลาเราพูดกับเพื่อนว่านกมีปีกหรือหมามีปีกอันนี้ก็เหมือนเป็นประพจน์ P ประพจน์ Q แล้วเชื่อมด้วยหรือถูกไหมเหมือนกันถามว่านกมีปีกจริงหรือเปล่าจริงแต่หมามีไหมไม่มีมันเชื่อมด้วยคำว่าหรือแต่ประพจน์ตัวเชื่อมประพจน์หรือเนี่ยมันคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งจริงมันก็ถือว่าจริงเลยถามว่าตรงนี้มีอะไรจริงหรือเปล่ามีนกมีปีกจริงแต่หมามันไม่จริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็จริงเพราะว่ามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จริงต้องการแค่อันเดียวที่จริงแต่ถ้าเท็จทั้งคู่ก็เท็จถ้ามีจริงอันเดียวก็จริงมันไม่เหมือนกับและถ้าและมันต้องจริงทั้งคู่ถึงจะจริงทีนี้เราก็มาใส่ค่าลงไปจริงหรือจริงจริงทั้งคู่มันก็ต้องจริงอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้
มีจริงตัวเดียวก็จริงใช่ไหมเพราะมันต้องการแค่ตัวเดียวนี้ก็เหมือนกันแต่นี้เท็จทั้งคู่อืมก็เป็นเท็จอันนี้ก็คือประพจน์หรือตัวเชื่อมประพจน์ตัวเชื่อมประพจน์หรือต่อไปตัวเชื่อมประพจน์อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้สัญลักษณ์แบบนี้ภาษาไทยก็คือเหมือนกับถ้าจุดๆแล้วจุดๆแทนด้วยลูกศรพุ่งไปเราก็มาวาดตารางเหมือนเดิมเราจะอ่านว่าถ้า p แล้ว q ไอ้จุดๆที่เติมก็คือว่าถ้าเป็น p แล้ว q นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันโยกับกันได้คือจริงกับเท็จนี่ก็จริงกับเท็จแล้วก็ใส่ค่ามาเลยมีโอกาสจะได้4แบบก็คือจริงเท็จเอ้ยจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงแล้วก็เท็จเท็จอันนี้มีหลักง่ายๆเลยว่าวิธีหาค่าความจริงโดยใช้ตัวเชื่อมแบบท่าแล้วอ่ะมันจะจริงหมดยกเว้นอยู่กรณีเดียวก็คือกรณีที่จริงแล้วไปเท็จมันจะเป็นเท็จกรณีเดียวเลยให้จำไว้ดีๆและกันหรือมันอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆหลักภาษาไทยว่าและมันต้องจริงทั้งคู่ถูกไหมแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะไม่คุ้นหน่อยเพราะมันเป็นก็ใหม่ๆถ้าแล้วจะจริงหมดไม่ว่าจะจริงจริงถ้าจริงแล้วจริงก็จะจริงแต่ถ้าเท็จแล้วจริงก็ยังจริงอยู่ถ้าเท็จแล้วเท็จอันนี้ก็จริงแต่มันจะเท็จกรณีเดียวก็คือถ้าจริงแล้วไปเท็จคือจริงแล้วต้องจริงจริงแล้วเท็จไม่ได้แต่ถ้าเท็จแล้วจะจริงหรือเท็จก็ได้อันนี้ให้ดอกจันไว้เลยว่านี่ประพจน์หาค่าความจริงถ้าแล้วจะเป็นเท็จได้กรณีเดียวก็คือถ้าจริงแล้วเท็จต่อไปเราเชื่อมประพจน์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายแล้วก็ต่อเมื่อแทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรหัวกับก็มีเหมือนเดิมประพจน์ p ประพจน์ q แล้วก็มาเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อก็คือ p ก็ต่อเมื่อ q เราเรียกว่า p ก็ต่อเมื่อ q นะอันนี้ก็เหมือนกันกับอันอื่นก็คือจะมีเกิดได้ทั้งหมด4แบบนะก็จะมีจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงแล้วก็เท็จแต่นี่จะแปลกหน่อยก็คือว่าถ้าความจริงของมันให้สังเกตง่ายๆถ้า p และ q เหมือนกันอ่ะจะจริงแต่ถ้า p และ q ไม่เหมือนกันอ่ะจะเท็จนี่จริงนี่ก็จริงเพราะฉะนั้นเหมือนกันก็จริงเช่นเดียวกันกับเท็จถ้าเท็จก็ต่อเมื่อเท็จมันเหมือนกันก็จะได้ออกมาเป็นจริงแต่ถ้ามันเป็นต่างกันอย่างเช่นแบบจริงก็ต่อเมื่อเท็จหรือเท็จก็ต่อเมื่อจริงเนี่ยมันจะให้ค่าความจริงออกเป็นเท็จดูหลักง่ายๆก็คือดูว่าเหมือนกันไหมดูว่า PQ เหมือนกันหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นท่าแล้วอ่ะจะมีกรณีเดียวเลยนะก็คือท่าจริงแล้วเท็จมันจะเท็จที่เหลือจะจริงหมดส่วนก็ต่อเมื่อถ้ามันเหมือนกันจะจริงถ้ามันต่างกันจะเท็จไหมมีอีกอันหนึ่งก็เป็นเรียกว่าตัวเชื่อมประพจน์เหมือนกันแต่ว่า
มันแค่เอามาเติมไว้ข้างหน้าก็คืออันที่5นิเศษของประพจน์ถามว่านิเศษคืออะไรนิเศษก็คือเหมือนปฏิเสธก็คือเหมือนไม่อะไรประมาณนั้นแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวหนอนสมมุติที่เป็นประพจน์ P ถ้าสมมุติเราจะบอกว่านิเศษของประพจน์ก็คือเติมตัวหนอนไปข้างหน้ามันจะมีความหมายตรงข้ามทันทีเหมือนกับปฏิเสธเลยอย่างเช่นสมมติตัวอย่างว่าแบบประพจน์ P เนี่ยแทนเท่ากับว่าให้ประพจน์ P เนี่ยแทนยังไงดีฝนตกถ้าใส่ not P ลงไปอ่ะมันจะกลายเป็น not P จะแทนอะไรเลยแทนว่าฝนไม่ตกเลยคือมันจะไปที่ตรงข้ามกันนี่คือตัวอย่างง่ายๆก็คือมันก็จะไม่เอานี้ก็ใส่ not เข้าไปเรียกว่าข้อหมาย not หรือนิเศษของประพจน์จะมีแทนว่าไปปุ๊บความหมายมันจะเป็นตรงข้ามทันทีโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้ค่าของประพจน์ทั้งหมดเนี่ยเวลามาเขียนรวมๆกันจะเป็นยังไงปกติถ้าสมมติเขียนรวมๆกันแบบ not q not q ก็คือนิเศษของ q ถ้าไม่ q แล้ว p หรือ r และ h อะไรเงี้ยคือมันจะวุ่นวายปกติเราจะทำเรามักจะใส่วงเล็บกันไว้ก่อนนึกออกไหมใส่วงเล็บกันไว้ก่อนว่าแบบมันอะไรก่อนอันนี้ก็คือแบบ not q ไม่ใช่ not มันอาจจะเป็นหรืออาจจะเป็น not ทั้งหมดแล้วค่อย q อย่างนี้ก็ได้มันแล้วแต่ว่าเราจะใส่วงเล็บยังไงเราควรจะใส่เพื่อรู้ลำดับในการพิจารณาอย่างที่ตะกี้เรารู้ไปแล้วก็คือรู้ค่าความจริงของประพจน์ที่เป็นคู่ใช่ไหมแต่วิธีหาค่าความจริงอ่ะเราสามารถหาได้ทั้งประโยคเลยหารวมๆกันตัวอย่างเช่นเป็น p หรือ q แล้วก็ชี้มาที่ s และ not r อย่างนี้นี่ก็วงเล็บอีกทีหนึ่งโดยให้ p เป็นจริง r เป็นเท็จ s ก็เป็นเท็จเหมือนกันถือเขากำหนดมาให้ว่า p มีค่าความจริงเป็นจริง r มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วก็ s มีค่าความจริงเป็นเท็จเหมือนกันแล้วเขาก็ให้ถามว่าประพจน์ผสมเนี่ยที่มาผสมกันมีค่าความจริงเป็นอะไรวิธีพิจารณาเราก็มาดูทีละตัวก่อนเราเริ่มจากวงเล็บขั้นตอนเราทำเราดูในวงเล็บนี้ก่อนพอเราพิจารณาวงเล็บนี้ปุ๊บเราได้ค่าความจริงมาค่าหนึ่งเราก็มาพิจารณาวงเล็บนี้ได้ความจริงมาค่าหนึ่งเราค่อยเอาสองค่านี้มาพิจารณาต่ออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราดูก่อน p หรือ r ให้เราลองใส่ค่าความจริงลงไปเลย p มันเป็นจริงใช่ไหมแล้ว r เป็นเท็จก็ชี้ไปที่ s ก็คือเท็จถูกไหม s คือเท็จและ not r not r คือนิเศษของ r มันคือตรงข้ามอย่างเช่นถ้าจริงก็กลายเป็นเท็จเท็จเป็นจริงแล้ว r มันมีค่าความจริงเป็นเท็จแต่พอใส่ not เข้าไป x ก้อนนี้ทางก้อนอะจาก r เท็จพอใส่ not ก็จะกลายเป็นจริงเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าวงเล็บนี้กลายเป็นเท็จและจริงไปแล้วทีนี้เราพิจารณาต่อเท็จหรือจริงจำได้หรือเปล่าว่าเท็จหรือจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรถ้าไม่รู้ก็กลับมาดูเท็จจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จมีค่าเป็นจริงและชี้มาที่ว่าเท็จและจริงจำได้ไหมว่าตัวเชื่อมและเนี่ย
ถ้ามีอันนึงเท็จมันก็เท็จแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเท็จแล้วเฮ้ยเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็มาดูต่อว่าถ้าจริงแล้วเท็จจะมีค่าความจริงเป็นไรมันคือไอ้กรณีเดียวที่ให้จำเลยใช่ไหมว่ามันจะเป็นเท็จได้อย่างเดียวก็คือถ้าจริงแล้วเท็จถ้าจริงแล้วเท็จจะเป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยว่าค่าประพจน์เป็นเท็จเพราะว่าสมเนี้ยมีค่าความจริงเป็นเท็จจะเห็นว่าไม่ยากถ้าเราเริ่มพิจารณาเป็นวงเล็บทำไปทีละขั้นดูไปเรื่อยๆว่าจริงหรือเท็จแล้วได้อะไรได้อะไรไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆก็จะไม่ยากมาดูอีกข้อนึงคราวนี้เอายาวๆเลยละกันให้พิจารณาหาค่าความจริงของประพจน์ผสมนี้ต่อมาบนข้างล่างนะโดยกำหนดให้ว่า P เป็นจริง Q เป็นเท็จแล้วก็ก็เป็นเท็จก็เลยก็ดูเป็นขั้นๆเลยเดี๋ยวขอดูไอ้วงเล็บก้อนใหญ่นี้ก่อนนะเราขอมาแยกพิจารณาตรงข้างล่างดูก่อนปึ๊บ P มีค่าความจริงเป็นอะไรจริงหรือ R เป็นเท็จและ Q ก็มีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมจากที่ให้มาแล้วก็ชี้ไป R R ก็เป็นเท็จ เอาพิจารณาก้อนใหญ่นี้ก่อนจริงหรือเท็จเรายุบให้เหลือก้อนเดียวถ้าหรือถ้ามีจริงเดียวก็จริงแล้วใช่ไหมก็กลายเป็นจริงนี่ก็และส่วนก้อนนี้เราก็พิจารณาคือมันจะเหมือนกับค่อยๆยุบมาเรื่อยๆเป็นคู่คู่ไปเรื่อยๆอ่ะเราก็ดูวงเล็บเท็จแล้วเท็จก็จริงถูกไหมเพราะว่ามันจะเท็จได้ก้อนเดียวคือจริงแล้วเท็จเพราะฉะนั้นจริงและจริงโอ้ง่ายๆเลยก็จริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีกก้อนใหญ่ๆเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงทีนี้เรามาดูอีกก้อนข้างล่างขอก้อนข้างล่างเอาสีชมพูแล้วกันก้อนข้างล่าง not p p คืออะไร p คือจริงแต่พอเราใส่นิเศษไปข้างหน้าจากจริงจะกลายเป็นเท็จถูกต้องเพราะฉะนั้น not p ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท็จและ q คือเท็จP คือจริงจริงๆต่อให้ตรงนี้เราไม่ต้องรู้ว่าตัวนี้คืออะไรเราก็ตอบได้ว่ามันจริงถูกไหมเพราะว่ากรณีเดียวของท่าแล้วที่จะเท็จก็คือต้องเริ่มด้วยจริงแล้วไปเท็จถูกไหมเพราะถ้าเริ่มด้วยเท็จอ่ะจะจริงหรือเท็จยังไงมันก็ได้จริงอยู่แล้วจริงไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะฉะนั้นทำต่อมาแค่นี้ใช่ไหมอันนี้ก็ค้างไว้เท็จและตรงนี้ก็จริงถูกไหมเพราะมันจริงหมดแต่ทีนี้มาดูตรงนี้เท็จและจริงทีนี้ไม่จริงแล้วถูกไหมไอ้เมื่อกี้มันจริงและจริงเยอะก็ยังจริงอยู่แต่อันนี้พอเท็จและจริงแค่เท็จอันเดียวมันก็เท็จแล้วเพราะฉะนั้นอันหลังคือเท็จพออันหลังเป็นเท็จปุ๊บเราก็จะได้ว่าทั้งก้อนใหญ่ๆมันก็คือที่ก็คือจริงก็ต่อเมื่อข้างล่างคือเท็จเราได้อะไรเท็จเพราะว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมตอบเท็จเพราะฉะนั้นข้อนี้มีค่าความจริงของประพจน์ทั้งหมดเนี่ยคือเท็จต่อไปเราก็มาดูโจทย์กันก่อนสักข้อว่าเป็นยังไงเพราะไม่มีเรียนไปแล้วอันโจทย์กำหนดให้ PQR แทนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จเท็จตามลำดับก็คือ P จริง Q เท็จแล้วก็ R เท็จเขาถามว่าประพจน์ในข้อใด
ใน4ข้อเนี่ยที่มีค่าความจริงเหมือนกับปรากฏนี้เพราะฉะนั้นวิธีทำเราก็เลยต้องหาค่าความจริงของปรากฏที่โจทย์ให้มาว่าดูว่ามันจริงหรือเท็จแล้วเราก็ไปคิดทั้ง4ข้อว่าอันไหนมันเหมือนโอเคข้อแรกเราก็มาพิจารณาตรงนี้ก่อนปรากฏที่โจทย์ให้ก็คือ not p p ถ้า p แล้ว not q หรือ r และ not p และให้ p เป็นจริง q เป็นเท็จ r เป็นเท็จโอเคเรามาดูทีละตัวก่อน p มีค่าความจริงเป็นไรจริง q ล่ะ q เป็นเท็จแต่พอเติม not ไปก็กลายเป็นจริงหรือ r ที่จดให้คือเท็จ p ให้มาเป็นจริงแต่เติม not ก็จะกลายเป็นเท็จทีนี้ถ้าจริงแล้วจริงได้อะไรจริงถูกไหมเท็จและเท็จไม่ต้องบอกก็คือเท็จส่วนจริงหรือเท็จหรือถ้ามีจริงตัวเดียวก็จริงแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นพอพูดที่จดให้มามีค่าความจริงเป็นจริงทีนี้เราก็มาดูใน4ตัวเรื่องนี้มีอันไหนที่จริงบ้างถ้าโจทย์ถูกก็จะต้องมี3ข้อที่มันเท็จๆๆเหมือนเลยใช่ไหมมาดูกอไก่ก่อนกอไก่โจทย์ก็คือ not r ชี้ p และ q หรือ r ถูกไหมเราก็มาใส่ค่าความจริง not r r จะได้เป็นเท็จพอ not r ก็เป็นจริงชี้กับ p p เป็นจริงและ q คือเท็จ r คือเท็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นจริงหรือเท็จเป็นไรเอ้ยจริงแล้วเท็จเป็นเท็จถูกไหมกรณีเดียวและเท็จหรือเท็จก็เป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเท็จฉันไม่ใช่กอไก่หมายขอใคร q และ not r ก็ต่อเมื่อ not p ชี้ด้วย not q ก็มาใส่ค่าความจริง q คืออะไร q คือจริงเอ้ย q คือเท็จr คือเท็จแต่พอใส่ not เข้าไปก็จะกลายเป็นจริงก็ต่อเมื่อ not p p เป็นจริงแต่พอใส่ not ก็กลายเป็นเท็จชี้กับ q จากเท็จพอใส่ not ก็กลายเป็นจริงจริงและเท็จตรงนี้เท็จอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีแล้วต้องมีไม่จริงตัวเดียวมันก็ไม่จริงแล้วก็ต่อเมื่อเท็จถ้าเท็จแล้วจริงจะได้จริงก็ต่อเมื่อจำได้ไหมว่าถ้ามันไม่เหมือนกันเป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็นเท็จก็ยังไม่ใช่เหลืออีก2ข้อเพราะฉะนั้นดูข้อคอควายข้อควายจดคือ not p not p หรือ r ชี้ q หรือ not r เอามาใส่ค่าลงไป not pp คือจริงแต่กลายเป็นเท็จพอเติม not r ก็เท็จตามโจทย์ให้ชี้ไปที่ q q คือเท็จ r เป็นจริงr คือเท็จแต่พอใส่ก็กลายเป็นจริงเท็จหรือเท็จก็คือเท็จแล้วก็ชี้ไปยังเท็จก็ถ้าแล้วนี้ได้อะไรได้จริงถูกไหมเพราะกรณีที่เราจะเท็จก็คือต้องเป็นจริงแล้วเท็จเท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงเพราะฉะนั้นตอบคอควายคอควายเพราะว่าคอควายให้ค่าความจริงๆเหมือนกับโจทย์แต่ถ้าเราอยากลองทำข้องูเล่นๆว่ามันต้องได้เท็จถูกไหมมันต้องได้เท็จปึ๊บ
เราได้คำตอบไปแล้วว่ามันจริงไหมอันนี้เพราะฉะนั้นอีกข้อนึงไม่ใช่คำตอบต้องเท็จเราลองมาใส่ค่าลงไปดู P คือจริง Q คือเท็จ R คือเท็จแต่พอเติม not ก็กลายเป็นจริง Q คือเท็จจริงไปเท็จได้เท็จแล้วมันไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ต่อเมื่อก็เป็นเท็จเพราะฉะนั้นเท็จหรือเท็จก็คือเท็จเพราะฉะนั้นจริงเพราะฉะนั้นก็เท็จถูกอ่ะเพราะฉะนั้นตอบข้อควายต่อมาเรามาดูเรื่องคำว่าสมมูลพอพจน์เรามีการสมมูลกันถามว่าสมมูลเขียนด้วยเครื่องหมายขีดที่สามขีดแบบนี้สมมูลแปลว่าเหมือนแทนกันได้ก็คือมีความหมายเหมือนกันสมมติ P สมมูลกับ Q อย่างเงี้ยแปลว่า P มันเหมือนกับ Q เหมือนกันแสดงว่าประพจน์สองประพจน์นี้เหมือนกันก็คือให้ค่าเหมือนกันแปลว่าสมมูลคือใช้แทนกันได นี่คือความหมายของคำว่าสมมูลทีนี้ถามว่าสองประพจน์มันสองอันมันจะสมมูลกันยังไงมันจะสมมูลกันเยอะๆก็ได้แบบ P สมมูลกับ Q แล้วก็สมมูลกับ R อะไรต่อไปเรื่อยๆ S ถามว่าสมมูลกันได้เยอะๆทำไปเรื่อยๆได้แต่ถามว่าแล้วมันมีแบบไหนที่เรียกว่าสมมูลกันบ้างแล้วก็คืออันนี้เป็นที่ควรทราบนะคือจริงๆมันมีสมมูลกันเยอะมากแล้วแต่ว่าเราสามารถคิดขึ้นมาเองก็ได้ถ้าเราพิสูจน์ไปแล้วมันสมมูลนะแต่ที่ควรทราบมีอะไรบ้างก็มีอันแรก P และ Qสมมูลกับ Q และ P เพราะฉะนั้นมันสลับที่กันได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าตรรกศาสตร์เนี่ยมันสลับที่กันได้นะไอ้ที่ไม่ใช่ที่มันสมมูลกันอะสลับที่กันได้ต่อไปอันที่สองวงเล็บ P และ Q และ R จะสมมูลกับP และ Q และ R มีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มด้วยเห็นไหมคือจะบอกว่าสองนี้มันเหมือนกันใช้แทนกันได้เราจะเขียนวงเล็บนี้ก่อนแล้วค่อยมาแลกอันนี้หรือว่าจะ Q และ R ก่อนแล้วค่อยมาแลกกับ P ได้แต่ต้องแลกเหมือนกันนะอันแรกก็แค่สอบที่ใช่ไหมเรามาอันที่สาม P และQ หรือเห็นไหมว่าข้อที่2มีแต่และแต่ข้อที่3มีเริ่มมีหรือด้วยแล้วถามว่ามันจะสมมูลกับอะไรสมมูลกับ P และ Q แล้วก็หรือด้วย P และ R ดูดีมันเหมือนกระจายเข้าไปเลยใช่ไหมแบบ P และ Q หรือ R เราสามารถดึง P และ Q ออกมาก่อนแล้วก็ P และ R แล้วค่อยมาหรือกันตรงกลางเช่นเดียวกันนะคือแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ได้อะไรมันแค่สลับกันอันนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่แค่ตรงนี้จากและเป็นหรือหรือเป็นและมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าในวงเล็บมันก็จะเป็น P หรือ R เอ้ย P หรือ Q แล้วและ P หรือ R ถูกไหมโอเคต่อไปดีนะนี่มันคือและกับและเปลี่ยนกลุ่มอย่างเดียวแต่ถ้ามันเป็นและหรือและมันจะเอา P และตรงเนี้ยเข้ามาและกับ Q ก่อนแล้วค่อยมาหรือด้วย P และ R ถ้าเป็นตรงนี้ก็เหมือนกันแค่สลับกันข้อ2นี่เหมือนกันนะถ้าแบบเป็นถ้าเป็นหรือก็ได้นะหรือก็เปลี่ยนกลุ่มได้เหมือนกันทั้งและทั้งหรือสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้
ต่อไปข้อ5 P แล้ว Q อันนี้น่าสนใจใช้บ่อยด้วยให้จำไว้แม่นๆเพราะว่าใช้บ่อย P ชี้ Q เนี่ยมันสมมูลกับอะไรสมมูลกับ not P หรือ Q อันนี้ใช้บ่อยในการแปลงประพจน์ไปมาให้จำไว้เลยถ้า P แล้ว Q จะสมมูลกับ not P หรือ Q ต่อไปที่6เหมือนกัน P และ Q สมมูลกับ Q และ P หรือเปล่าไม่ใช่ต้องเป็น not Q แล้วก็ชี้ not P อันนี้ก็สำคัญมากจำไว้ด้วยเพราะบางคนชอบสลับกันแบบอย่าลืมนะ P นี้ Q สมมูลกับ Q และ P นี้ใช้ไม่ได้นะกลับกันไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเชื่อมด้วยท่าจุดๆๆแล้วใช่ไหมท่า P แล้ว Q แต่ไม่จำเป็นว่าท่า Q แล้วต้อง P เข้าใจไหมมันจะไม่เหมือนกันมันกลับไม่ได้ถ้า P แล้ว Q แล้วจะกลับเป็นท่า Q แล้ว P ไม่ได้แต่ข้อ6มันไม่เหมือนกันนะดูดีๆอันนี้มันจะมี not อยู่ข้างหน้าข้อ5ข้อ6จำให้แม่นถ้า P แล้ว Q แต่ถ้าไม่ Q อ่ะแล้วก็จะไม่ P ด้วยนะอันนี้มันสามารถสรุปได้แต่ว่าไอ้ข้างล่างสรุปไม่ได้2ข้อนี้จำแม่นๆเพราะว่าใช้บ่อยต่อไปแต่ถามว่าถ้าต้องการสลับแบบนี้ได้อ่ะก็มีนะแต่มันไม่ใช่เครื่องหมายท่าแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายก็ต่อเมื่อข้อ7 P ก็ต่อเมื่อ Q มันจะสมมูลกับอะไรคือมันจะสมมูลกับ P แล้ว Q และQ แล้ว P ก็สำคัญมากดูข้อ5ข้อ6อย่าลืมกลับกันไม่ได้ถ้ากลับต้องใส่น็อตเข้าไปส่วนข้อ7สัญลักษณ์ P ก็ต่อเมื่อ Q อ่ะจริงๆแล้วมันมาจากถ้า P แล้ว Q แล้ว Qและ Q แล้ว P ด้วยนะก็คือมันกลับกันได้ระหว่าง2อันนี้เพราะมันเป็นคำว่าก็ต่อเมื่อไงเพราะมันคำว่าก็ต่อเมื่อดังนั้นมันจะสมมูลกับ Q ก็ต่อเมื่อ P ด้วยถูกไหมคำว่าทำไมก็สมมุตินะถ้าสมมุติเป็น Q ก็ต่อเมื่อ P เราดูจากข้อ7ก่อนข้อ7เขาบอกว่า P ก็ต่อเมื่อ Q อ่ะจริงๆแล้วมันมาจากเอา P ชี้ Q ก่อนแล้วก็เอา Q ชี้ P กลับแล้วมาเชื่อมด้วยแหละถูกไหมแปลว่ามันอ่ะกลับไปกลับมาได้ก็คือ P แล้ว Q แล้ว Q ก็แล้ว P ได้ด้วยอันนี้ก็ต้องจริงใช่ไหมเชื่อมด้วยแหละมันถึงจะจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันแตกไปอย่างนี้แล้วถ้าเราเอา Q เขียนขึ้นมาแล้วก็ต่อเมื่อ P มันจะเท่ากันไหมพี่บอกว่าเท่ากันถามว่าทำไมถ้าเราดูตรงนี้แล้วลองมาแจกแบบนี้ Q ก็ต่อเมื่อ P เราเข้าใจว่ามันสมมูลกับเอา Q ชี้ P ก่อนใช่ไหมแล้วก็เอา P ค่อยชี้ Q ใช่ไหมจากตรงเนี้ยไอเนี้ยแค่เอาตัวแรกชี้ตัวหลังก่อนแล้วมาแลด้วยตัวหลังชี้ตัวแรกไอนี้ก็เหมือนกันตัวแรกชี้ตัวหลังและตัวหลังชี้ตัวแรกแล้วถามว่าแล้วนี่สลับที่กันได้ปะได้เหมือนสมบัติข้อแรกไงหรือด้วยนะหรือก็สลับได้เหมือนกันพอสลับได้ปุ๊บเพราะฉะนั้นก้อนนี้มันก็ต้องเท่ากับก้อนนี้ถูกไหมมันแค่สลับกันเพราะฉะนั้นมันต้องเท่ากันถ้านี้เท่ากันนี้ก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นก็ต่อเมื่อสามารถสลับกันไปได้
อยู่ข้อ7อย่าลืมนะอย่าสลับกันถ้าแล้วกลับไม่ได้กลับต้องมีน็อตแต่ถ้าก้อนต่อเมื่อมันจะกลับไปกลับมาได้เห็นไหมว่ามีลูกศรอยู่สองฝั่งแสดงว่ากลับไปกลับมาได้ต่อไปข้อ8น็อตของน็อต P มันจะสมมูลกับอะไร P ถูกแล้วเพราะว่านี้ก็คือน็อต P พอใส่น็อตอีกมันก็หักหลังเหลือ P ต่อไปข้อ9น็อต P และ Q เราสามารถกระจายน็อตเข้าไปได้กลายเป็นน็อต P และไม่ใช่กระจายน็อตเข้าไปตรงนี้เป็นน็อต P และพอกระจายน็อตเข้าไปกลายเป็นหรือ Q ก็กลายเป็นน็อต Q เช่นเดียวกันกับข้อ10มาจากแนวคิดเดียวกันคือน็อต P หรือ Q เราก็กระจายน็อตเข้าไปกลายเป็นน็อต P จากหรือพอกระจายน็อตไปก็กลายเป็นและตรงนี้ก็เป็นน็อต Q นี่เล่นเรื่องน็อตข้อ11 not p ชี้ q ได้ไหมอันนี้ไม่แนะนำให้จำแนะนำให้พิสูจน์เองมาก่อนจริงๆที่ต้องการให้รู้อ่ะต้องการให้รู้ถึงข้อ10พอนะเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอ่ะมันใช้สมบัติข้อเก่าๆมารวมให้เป็นสมบัติข้อใหม่อย่างอันเนี้ยเขาบอกว่ามันได้น็อต p แล้ว q มันได้ p และp และน็อต q น็อต q ถามว่ามันซ้ำซ้ำเยอะเกินไปอ่ะเรามาพิสูจน์กันว่าทำไมน็อต p แล้ว q มันถึงได้ p และน็อต q เราเอาน็อตกระจายเข้าไปไม่ได้นี่ใช่ไหมในแล้วเราไม่มีสมบัติเพราะฉะนั้นน็อตติดไว้ก่อน p แล้ว q อ่ะเราสามารถกระจายได้หรือเปล่าได้ถูกไหมแล้วดูสมบัติข้อ5ที่บอกให้ตอบแม่นๆอ่ะกับข้อ6ก็มีข้อ7อีก P แล้ว Q สามารถมันสมบูรณ์กับน็อต P หรือ Q ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาใส่ได้เป็นน็อต P หรือ Q ถูกไหมเราไม่อยากจำไงเราจะใช้จากข้อ1ถึง10อ่ะเอามาหาข้อ11ต่อไปเพราะว่ามันชักจะจำวุ่นวายอ่ะทีนี้เราก็สมมูลต่อมาอีกอันนี้มันสมมูลกับอันนี้ถูกไหมทีนี้ not มันมีสมบัติอะไรได้บ้างอันนี้เราได้มาจากข้อที่5ใช่ไหมว่า p แล้ว q มันได้ตัวนี้ทีนี้ใช้สมบัติมันกระจายเข้าไป not ไปเจอ not p not มันก็หายก็เหลือ p พอ not ไปเจอหรือมันก็กลายเป็นและ q ก็กลายเป็น not q เป๊ะเลยปึ๊บได้ตัวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีสูตรอันนี้ก็ใช้ข้อ1ถึง10เนี่ยมีสูตรไม่ต้องจำเพราะถ้าหมดต้องจำคือมันสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้เยอะเราก็ดูหลักๆ1ถึง10เนี่ยเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นนี้ก็ใช้ให้เห็นว่ามีสูตรได้ใช่ไหมไม่ยากด้วยต่อมาถ้าสมมุติเราเจออย่างนี้ล่ะ p และ not p แล้วมาหรือกับ r มันจะได้อะไรให้เราลองคิดคำว่าและถ้ามันมีเทสอันหนึ่งมันก็เทสแล้วใช่ไหม p อ่ะกับ not p อ่ะมันไม่มีทางจะออกมาจริงได้มันต้องเป็นเทสถูกไหมเพราะตอนให้ p เป็นสมมติค่าให้ p เป็นจริงอ่ะอันนี้มันก็จะเท็จสมมติค่านี้เป็นเท็จนี้มันก็จะจริงมันจะเป็นตรงข้ามกันและถ้าไม่เหมือนกันมันก็มีอันนึงเป็นเท็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเท็จแล้วก่อนนี้เท็จมาเหลือกับ r จะได้อะไรไม่ได้ตอบเป็นค่าจริงเท็จได้ r เพราะอะไรถึงได้ r ตรงนี้เรารู้แน่ๆว่ามันเท็จชัวร์ใช่ไหมr เราไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเท็จสมมติว่ามันเป็นจริง
ตรงนี้ก็จะเป็นจริงทันทีแต่ถ้าสมมติมันเป็นเท็จก็จะเป็นเท็จทันทีเพราะฉะนั้นจะจริงเป็นจริงหรือเท็จมันขึ้นอยู่กับค่าเปลี่ยนของตัวมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าเท่ากับ R ฟังอีกทีตรงนี้เรารู้อยู่แล้วเป็นเท็จแต่ R เราไม่รู้มันจริงหรือเท็จถ้าสมมติมันเป็นจริงมันจะได้จริงเป็นเท็จจะได้เท็จเพราะฉะนั้นจะเป็นจริงหรือเท็จมันขึ้นอยู่กับ R ก็คือถ้า R เป็นจริงก็ได้จริงได้ตัวมันเองมันสรุปไม่ได้ถูกไหมเช่นเดียวกันกับข้อนี อันนี้เป็นจริงอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่า2อันนี้มันต้องเป็นจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จแน่ๆเพราะมันเป็นน็อตของกันและกันต้องเป็นตรงข้ามกันแต่มันเชื่อด้วยคำว่าหรือมันไม่เหมือนข้อตะกี้และถ้าเป็นและแล้วมันไม่เหมือนกันต้องเป็นเท็จถูกไหมเพราะมันจะมีตัวหนึ่งเป็นเท็จแต่อันนี้ต่อให้มีตัวหนึ่งเป็นเท็จแต่มันมีตัวจริงแน่ๆตัวหนึ่งถูกไหมเพราะถ้าเราให้ p เป็นจริงน็อต p จะเป็นจริงหรือเท็จก็เป็นเท็จแล้วมันมีจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงอยู่จริงก็ได้จริงแต่ต่อให้ p เป็นเท็จพอเติมน็อตไปมันก็ต้องมีจริงสักค่าเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งเชื่อมด้วยคำว่าหรือยังไงก็ต้องจริงถูกไหมจริงมาแล้วกับ r ซึ่ง r เราไม่รู้คืออันนี้มันเหมือนกับเป็นการสรุปประพจน์ที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเท็จแต่มันชัวร์ว่าเป็นจริงหรือเท็จเพราะว่าอย่างตรงนี้เรารู้แน่ๆว่ามันคือจริงแต่ R เราไม่รู้แต่สมมุตินะสมมุติว่า R เป็นจริงได้จริงแต่ถ้า R เป็นเท็จได้เท็จเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนไปตามค่า Rเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเรารู้ว่าตรงนี้จริงจริงและ R จะได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สมมติกับ R เหมือนกันส่วนพวกความรวดเร็วเวลาเราเจอโจทย์อะว่าแบบ not R หรือ R อย่างเงี้ยคือมันจริงอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันเป็นแบบ not R หรือ R ไม่ว่า R จะจริงหรือเท็จมันตรงข้ามอะมันต้องมีจริงถูกไหมเช่นเดียวกันกับน็อต R และ R อย่างเงี้ยเราก็รู้แน่ๆว่ามันเท็จชัวร์ๆเพราะมันไม่มีทางจะจริงทั้งคู่ต่อให้อันนึงจริงมันต้องมีอันนึงเท็จแล้วถ้าเท็จปุ๊บมีคำว่าและมันก็เท็จแล้วนี่ก็เหมือนกันมันต้องมีอย่างน้อยจริงสักตัวซึ่งจริงตัวเดียวก็เพียงพอที่จะจริงแล้วอันนี้ก็คือเรื่องสมมูลทีนี้เราลองดูว่าสมมูลเป็นยังไงมันก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลองดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งชี้ไป p และ q ลองให้ทำไปเรื่อยๆให้มันสมมูลกับอะไรสักตัวหนึ่งหามาสักตัวอะไรก็ได้ถามว่าต้องเปลี่ยนยังไงก่อนและตรงนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าแล้วมีวิธีเปลี่ยนเปล่ามีข้อ5ไงจำได้ไหมว่า p แล้ว q อ่ะมันจะสมมูลกับ not p หรือ q เพราะฉะนั้นข้อนี้ทำไงเรามองก้อนนี้เป็น p ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะเป็น q เพราะฉะนั้นจากไอ้ข้อ5สมบัติของการสมมูลอะไรอ่ะเรามาใช้กับตัวนี้จะได้เป็นอะไร not p หรือ q not p คือ r หรือ q นี้มันก้อนใหญ่อ่ะใส่วงเล็บแล้วกันก็ได้ p และ q ถูกไหมทีนี้ถ้าเราจำสมบัติกระจายได้จำได้หรือเปล่าที่มันกระจายที่ว่ากระจายว่า p และ q หรือ r จะได้เป็น p และ q แล้วมาหรือกับ p และ r อันนี้ก็เหมือนกันเราใช้นี้กระจายเข้าไปเห็นตัว
สมบัติดูอันนี้มาสมาเป็นอย่างนี้ก็คือใช้สมบัติข้อที่5ใช่ไหมที่ทำไปว่าถ้า P แล้ว Q มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มองเป็นก้อนใหญ่ๆปุ๊บส่วนตัวนี้เราก็ใช้สมบัติตรงนี้เหมือนกันแต่แค่กลับจากหรือเป็นและจำได้ใช่ไหมว่ามันสมบูรณ์กัน2มาตรฐานนี้กระจาย P เข้าไปและกับ Q ก่อนแล้วค่อยเหลือด้วย P และกับ R อันนี้ก็เหมือนกันแต่เราใช้ not R กระจายเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเอา not R หรือ P ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาและกับ not R หรือ Q ถูกไหมนั่นแหละคือการที่เราจะหาสมมูลอ่ะเราหาได้เยอะแล้วเราเขียนว่าประโยคนี้สมมูลกับประโยคนี้ก็ถูกจะเขียนประโยคนี้มาสมมูลกับประโยคนี้ก็ถูกเพราะมันทำต่อมาอีกเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราบอกว่าเราไม่อยากทำให้มันสั้นแค่นี้เราจะเปลี่ยนวิธีก็ได้ถามว่าเปลี่ยนยังไงถ้าเราไม่ทำตรงนี้มาเป็นตรงนี้แล้วมาตรงนี้ตรงนี้มันก็คือสุดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าตรงนี้สมมูลกับตัวนี้แต่คำตอบสมมุติถ้าไม่มีโจทย์ฟิกมามันจะมีได้หลายแบบมากเพราะว่ามันสามารถแปลงไปเรื่อยเหมือนมีพีชคณิตแล้วก็แปลงต่อไปเรื่อยเราลองมาดูว่าจะแปลงเป็นอะไรได้อีกจำได้บอกมีสมบัติข้อหนึ่งที่เขียนว่า P ชี้ Q สมมูลกับ not Q ชี้ not P จำได้ไหมที่เน้นว่ามันกลับกันไม่ได้ถ้ากลับกันต้องเติม notนี้เราก็มาใช้ข้อนี้ลองเปลี่ยนอีกวิธีนึงก็จะได้ว่ามองนี้เป็น p ก้อนนี้เป็น q นะ not q she not p not q ก็คือ not นี้ใช่ไหม not ก็หลังแล้วก็มาชี้กับ not p ก็คือ not r แล้วไงต่อตรงนี้เรากระจายได้น็อตกระจายได้ก็เป็นน็อต P กระจายจากแล้วก็กลายเป็นหรือนี่ก็จะเป็นน็อต Q แล้วก็ชี้น็อต R เห็นจะเห็นว่า3มาตรฐานเนี่ยเท่ากันหมดเลยถูกไหมจะจบแค่นี้ก็ได้หรือถ้าเราอยากทำต่อเราก็มองก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็น P มองก้อนนี้เป็น Qแล้วก็ใช้สูตรเดิมว่า p ชี้ q เท่ากับ not p หรือ q ใช่ไหมใช้สูตรเดิมก็คือ p ชี้ q เท่ากับ p ชี้ด้วย q เรามองนี้เป็น p นี้เป็น q เท่ากับ not p หรือ q ก็เท่ากับ not ด้วย p แต่ p เราก้อนใหญ่หรือ q ก็คือ not r แปลว่าเราเปลี่ยนได้เยอะมาก3ท่านนี้4บรรทัดเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะแล้วน็อตเราก็กระจายเข้าไปได้อีกก็เป็น P และอะไร Q และหรือน็อต R เพราะฉะนั้นจากก้อนนี้สมมูลกับก้อนนี้ก็ได้ก้อนนี้ก็ได้ก้อนนี้ก็ได้นี้ก็ได้นี้ก็ได้เห็นไหมว่ามันสมมูลเยอะเยอะมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเปลี่ยนคร่าวๆให้ดูว่าควรจะเปลี่ยนยังไงนี่ก็คือเรียกว่าสมมูลก็คือเปลี่ยนไปมาไปมาแต่หน้าที่ของเราคือจำให้ได้ว่าเปลี่ยนอะไรให้เน้นข้อ5ข้อ6เพราะว่าใช้บ่อยแล้วก็กันลืมกันพลาดนะ